แม้ขนาดผู้ใหญ่บ้านนะวันนี้ยังต้องไปพึ่งบารมีคุณปวีณาหงสกุลค่ะเพราะว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายเป็นประจำและถามว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะสามีด้านเป็นสธ.อีกแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ผู้ใหญ่บ้านกำลังประชุมนะคะของเจ้าหน้าที่โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานวงประชุมแต่เนื่องจากว่าเป็นการประชุมผ่านซูมเนื้อผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือนั่งอยู่หน้าไอ้หน้าจอที่มีการประชุมและคล้ายๆวิดีโอคอนเฟรนซ์กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ประชุมพร้อมกับสารวัตรกำนันแล้วสามีที่เป็นสธ.หึงค่ะหึงสารวัตรกำนันที่เป็นผู้ชายเลยเดินเข้ามาแล้วเตะเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยเห็นบอกแม่อายุ72ปีเห็นแล้วก็เข้ามาห้ามด้วยนะคะสามียังไปล็อกคอแล้วจะใช้มีดเนี่ยเกือบแทงวันนี้เลยตัดสินใจอยากจะขอแยกทางแล้วจะไปแจ้งความข้อหาพยายามฆ่าแม่แล้วก็ทำร้ายร่างกายหนูด้วยผู้เสียหายคือคุณเอซึ่งวันนี้บอกต้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณปวีณาเพราะกลัวอิทธิพลเขากลัวเขาจะมาข่มขู่ทำร้ายร่างกายคนในบ้านคุณผู้ชมคะอยู่กันมา20ปีไม่ได้จดทะเบียนสมรสสามีพี่สธ.คนนี้เป็นคนเจ้าชู้มีเมียเยอะแล้วทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็ใช้กำลังลงมือทำร้ายร่างกายตัวเองเป็นประจำก่อนหน้านี้เคยตีจนไส้ติ่งแตกนะคะคือเตะที่ท้องตัวเองก็เลยระแวงอยากจะเลิกแต่ก็เดี๋ยวกลัวอีกเขาจะตามมาแล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วปกติอะค่ะสารวัตรกำนันคนนี้มาที่บ้านพี่บ่อยไหมคะหรือว่าสามีเขาสงสัยคนนี้บ่อยไหมหรือยังไงก็มาเพราะเวลางานนะคะนัดเวลางานใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดของสามีตลอดเลยปกติสามีนิสัยยังไงครับเขาถึงโหดอย่างนี้ตลอดไหมตลอดค่ะแต่เขามีเมียเยอะมีเมียเยอะคือเราไปจับได้หรือค่ะจับได้ยังไงมาก็มีหลายคนค่ะแล้วพอกลับมาทะเลาะกันแล้วก็ตบตีหนูตลอดทำไมตลอด20ปีแล้วถึงทนก็เขาบอกว่าถ้าเขาจะทำร้ายคนรอบข้างค่ะเขามีอาวุธในครอบครองเยอะครับมีปืนมีมีดอะไรเงี้ยไอ้มีดมีปืนหนูก็พอเห็นบ้างค่ะหมายความว่าทุกครั้งที่เขาไปมีผู้หญิงคนอื่นนะคะคือเขาก็จะกลับมาข่มคุณผู้ชมคะวันนี้มีเอกสารหลักฐานที่วันนี้เอามาร้องคุณปวีณาเป็นพวกข้อความแล้วก็แชทไลน์ขอดูแชทสักนิดนึงวันนี้ที่ทางฝั่งของคนก่อเหตุข่มขู่ผู้เสียหายนะคะบอกจะเป็นไรแล้วแต่ไงให้รู้ไว้ที่ลูกต้องเป็นทุกวันนี้เพราะคนเดียวก็คือทะเลาะกันกับทางฝั่งของสามีคือลูกต้องอดหลังจากนั้นก็มีการแบบเหมือนกับพูดคุยกันแล้วสุดท้ายมีข้อความสุดท้ายคือขู่บอกว่าตามไปยิงแน่ไปบอกมันด้วยนะวันนี้เลยไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครค่ะล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเลยลงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่บางบัวทองนะคะแล้วเราก็ไปเจอฮะคุณผู้ชมนายสมเกียรติอดีตสามีของผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลด้วยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ว่าเป็นสธ.เป็นอะไรแล้วไปเตะกลางวงประชุมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลยวันนี้คุณสมเกียรติเนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยตอนนั้นบอกระแวงอยู่แล้วสำหรับเมียคนนี้บอกว่าผมเฝ้าดูพฤติกรรมของเมียมาโดยตลอด7เดือนที่ผ่านมาหลังรู้ว่าเมียเนี่ยแอบไปคุยกับใครสักคนหนึ่งเพราะไม่นานมานั้นเห็นเมียตัวเองที่ไปร้องกับคุณปวีณาเนี่ยออกบ้านตอน5 ทุ่มครั้งหนึ่งก็ไม่ว่าอะไร2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเห็นว่าออกไปหลายต่อหลายครั้งเลยผิดสังเกตแอบมาดูก็เห็นเมียเนี่ยไปขึ้นรถไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วถามว่าผู้ชายคนนั้นคุณสมเกียรติบอกรู้จักเป็นสารวัตรกำนันในพื้นที่เห็นแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วมีหลายคนมาบอกพอถามเมียว่าไปไหนเมียไม่ยอมเปิดปากบอกเลยจนสุดท้ายแล้ววันนั้นสุดทนจริงๆเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันที่บ้านร้างวันที่เตะแล้วเมียบอกว่าไงนะเมียเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมบอกว่าตอนนั้นประชุมซูมกับทางด้านของคุณอนุทินอยู่ใช่ไหมคุณสมเกียรติบอกไปเจอที่บ้านร้างไม่ได้ประชุมซูมอะไรอย่างที่เมียบอกเลยตอนนั้นเห็นเมียนั่งหันโหระพาอยู่กับผู้ชายที่เป็นสารวัตรกำนันยอมรับตอนนั้นขาดสติโมโหเลยทำการถีบไปที่สารวัตรกำนันคนดังกล่าวส่วนเมียก็ตบไปแล้วก็ทำร้ายร่างกายจริงๆลองฟังเสียงคุณสมเกียรติดูฮะนั่งอะไรธรรมดาเนี่ยผมจะไปเตะเรื่องอะไรผมมีข้อมูลมาก่อนแล้วว่า
มีการมารับ4 ทุ่ม 5 ทุ่มกับ3 ทุ่มอะไรประมาณนั้นว่าผมอยู่บ้านนี่มารับกันตรงนี้เขาเห็นไหมจ๊ะก็เห็นเนี่ยเขาเห็นด้วยตาไงผมจะพูดได้ยังไงงั้นผมจะตาไปเตะได้ไงเขารับกันไปไหนพ่อรับไปที่อ่าเราพี่ก็คิดได้ว่า4 ทุ่มกับ3 ทุ่มกินข้าวกันตรงไหนเป็นพี่เตะป่ะล่ะเอาพูดแค่นี้พี่เจอแบบนี้อย่างที่ผมคิดบางทีผมว่าเนี่ยแล้วไปเจอแบบนี้พี่เตะป่ะล่ะนี่ถ้าเจอแบบนี้จะเตะไหมและยอมรับนะวันนั้นบอกว่ามีบอกว่าเอามีดมาข่มขู่ถูกไหมผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยพี่เป็นเมียบอกว่าเอามีดมาข่มขู่บอกวันนั้นผมถือจริงแต่ผมไม่ได้แทงนะส่วนเรื่องที่บอกว่าผู้ชายเนี่ยก็คือทางด้านของคุณสมเกียรติมีเมียน้อยก็ยอมรับมีจริงแต่ไม่เคยเอาออกหน้าออกตายังเชิดชูเธอเป็นเมียอยู่แล้วเธอมีบ้างล่ะคุณสมเกียรติถามไม่มีใครออกมาว่าอะไรเลยเหรอล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมคะกำนันประวิตรเต็มรักของบางคูรัฐอธิบายเรื่องการประชุมซูมเขาบอกวันที่เกิดเหตุประชุมกันจริงแต่คนที่เข้าร่วมวงประชุมได้มีแค่ในอำเภอกำนันกับผู้ใหญ่บ้านอ่ะที่เขาบอกว่าร่วมประชุมมีคุณอนุทินอยู่ในกล้องใช่ไหมฟังได้อย่างเดียวคือไม่มีสิทธิ์เปิดกล้องพูดคนที่เปิดกล้องได้มีแค่ในอำเภอตอนนั้นใครจะอยู่ที่ไหนผมไม่รู้แล้วคุณสมเกียรติบอกไปเจอที่บ้านร้างกำนันบอกจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนั้นเวลานัดหมายฟังประชุมคือ10:30แต่การประชุมมันเลื่อนออกไปเวลาก็ค่อนข้างไปใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นผมไม่รู้กำนันอยู่อีกที่นะคะส่วนทางด้านผู้ใหญ่ก็อยู่อีกที่นึงกับสารวัตรกำนันค่ะในส่วนตัวของผมกำนันเนี่ยก็น่าต้องการจะไกล่เกลี่ยให้ทั้งคู่เข้าใจกันในส่วนตรงนั้นก็ให้ขอให้ยุติเหตุการณ์ต่อไปก็ไม่สมควรที่จะมีต่อไปนะฮะตรงนั้นปกติแล้วกำนันรู้จักกับทั้งสองฝ่ายไหมครับทั้งสองรู้จักครับรู้จักทั้งสองฝ่ายเป็นยังไงบ้างครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็เป็นคนในตำบลเดียวกันพี่น้องกันเหมือนพี่น้องกันคนรู้จักกันนะครับมันก็ต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับรอบนึงใช่ครับก็คือมันต้องอยู่ที่อำเภอฮะส่วนอำเภอก็จะต้องน่าจะเรียกเข้าไปให้ถ้อยคำนะผมคิดว่านะว่านายอำเภอของผมคุณผู้ชมเดี๋ยวไปตรวจสอบกันเองก็แล้วกันเพราะวันนี้ถ้ามีเรื่องทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องหาทั้งพยานแล้วก็หลักฐาน